เป็นมืดทอตัวคอยเป็นคนอีสานกินแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงอาหารที่ราคาแพงคือไข่มดแดงและเห็ดตะไคร้เจ้ากินแล้วไปกี่เห็ดตะไคร้กินกับน้ำปลาเห็ดตะไคร้มีตอนทำนาแต่เดือนเมษาอย่าถามหามันเสียงมันดังนั่นนี่แต่เสียงแมงอีผลจักกะจันอีสานเฮาแล้วมันมีท่อนั้นมาห้องแม่นใส่หูขึ้นถึงพุ่นพ่อเห็ดตะปูเลี้ยวลงหูพ่อมาคอยเรือกินเลี้ยวเกี้ยแบกลูกเข้าบ้านอีสานคอยจังแม่นดีส่วนดนตรีหาฟังบ่ยากขี่ขั้นคากห้องอยู่ข้างบ้านนอนฟังนิทานให้มีเว้าเลยชอบลงห้วยลงหนองเลยชอบลงห้วยลงหนองแถวเขื่อนน้ำพองมูลชีน้ำเย็นแนบนิ่งใสดีประกาศประคีริมคลองสองฝั่งเสียงน้ำโตนตาดหน้าฟังเหมือนดังคงวังและอีสานยังมีเจ้าผู้ตาดำปีไปเที่ยวเบื้องเตี้ยย่ำบุญเขาจีตั้งแต่ก่อนแล้วบ่คือแต่กี้ขันเดียวนี่ต่างพวกเขาสิกินเท่ากินปูปลาย่างพวกมีตังกระปอมหรือแง่บักเพแวจูมเพชรละโง่ขันมีโศกแล้วก็จังได้พ่ออีสานหนอมันดีหายมันดีหายได้ไหมโอ้คุณแม่มักอยู่เว้ยโอ้ยเสียงบดีตัวแม่เสียงซ้ำนี่แหละแม่เสียงบดีเลยเอ๊ะคิดดองคิดนุ่งพอมาได้คิดเอาเทพพอดีสิเด้เพราะว่างานแต่ว่างานละให้ดีค่ะโอ้ยนอนละน้อยนอนคืนนี่ฝันเป็นลายต่างฝันว่าข่อยได้ยางอยู่ถึงสวรรค์ฝันว่าได้เงินพันกายเป็นใบไม้ฝันว่าได้ฟันให้ปลูกถั่วลั่นเต่าฝันว่าได้หามเสาลงผู้หมูป่าฝันได้เขียนใบยาปลาลูกปลาเมียฝันได้ไปลิเบียเงินเดือน 60,000 นอนอยู่กับผู้อื่นฝันพอเฮียนเจ้าของฝันว่าได้ใส่ทองกำไลสายซอย ไอ้ก่อนฝันว่าได้ลูกหน่อยคนหักคนหอมฝันว่าเห็นกระปอมพวกงูพวกเหี่ยวฝันอันนี้มันเกี่ยวกูรักสีมีฝันได้ไปบวชชีหมดทุกข์หมดโศกฝันว่าได้สุขโลกไปต่ำตาเวนฝันว่าได้แต่งเพลงถวายหลวงปู่ฝันแบบนั้นต้องอยู่ในศาสนาผู้ใดฝันเห็นหมาม่านสิบังเบียดฝันได้ไปไต่เขียดอยู่ทุ่งกุลาฝันได้ไปหาป่าอยู่แปซิฟิกไผฝันพ่อหมักพริกคนนั้นหอนในฝันได้ไปยามไส้ถือนกเอียงมงฝันได้นุ่งสะลงบ้าผาดแพ้ไหมความฝันนี่จังไรสอบเจ็บสอบป่วยฝันเห็นจอบสามหน่วยซื้อโหลดเจ็ดสามนอนอยู่ใส่กาตามมีฝันปนอยู่ฝันเห็นอูเด็กน้อยนอนเปย์คู่รักสิพ่อเพ่ไปรักคนอื่นฝันสะกอนจังตื่นจังสื่อว่านอนฝันว่าได้ลงก่อนประตูหน้าต่างฝันเห็นลิงเห็นคางพวกเปรตพวกผีฝันจังสั้นบ่ดีห้ามออกนอกบ้านความฝันเป็นตาย่านย่าผ้ากันฝันแล้วก็ขอสำคัญนอนเลยบ่เกี่ยวนอนเปลี่ยวไม่มีกูฝันฝันตั้งคืนไม่พบเธอเอาเธอนั่นแหละไปรักกับใครทำไมไม่มาเข้าฝันบ้างเลยบางคนฝันว่าถูกหวยร่ำรวยจนเป็นเศรษฐีตื่นจากฝันไม่มีมานั่งโสจีอยากจนเหมือนเดิมความฝันนี่บ่เป็นตาเพิ่งแสนนอนนะเมียแต่ยังฝันได้ไรมาไรมายังฝันได้ไรมาถามยังเหรอแล้วเอาแท็กซี่พูดยากันบ่โอ้ลิวแท็กซี่ต่างหากแต่ว่าเป็นคนบ้านอย่างน้อยคือกันอ่ะอันนี้เป็นคำเพื่อนเว้ากันไว้แล้วหลายปีดีดักมาแล้วนะครับเนาะกันมาอโมทนาทานอันใดก็ได้นั่นแล้วนะครับเนาะเพื่อนว่าโอ้ยนอนละนายบ้านเพิ่นอยู่บ้านทรงสะเป็นเพิ่นละบ่ทุกบ่เฉินเพิ่นหาเงินคองเพิ่นละบ่อึดพี่น้องเพิ่นกวงเพิ่นขวงเพิ่นละบ่หลอกบ่ลวงเพิ่นสัตว์เพิ่นซื้อเลียนหนังสือเพิ่นจือบ่หลงบ่ลืมมีเงินทองเพิ่นก็ให้คนยืมลอยละ5บาท5ลังเทื่อกะฟาดเอาลอยละ20เพิ่นบ่ฮ้อนบ่หนาวเพิ่นมีเงินฝากเพิ่นบ่ทุกบ่ยากเพิ่นมีรถหลายคันรถเพิ่นนั่นแล่นหันพ่อปาน
ันจรวดเพิ่นเขาอาบอบหนวดชั่วโมงละพันเพิ่นเสียหย่อนความฝันงวดละ 20,000 เสียท้อได้เพิ่นก็บ่มีตื่นเพิ่นมีให้มันแต่ว่าข้อสำคัญเพิ่นมีเมียน้อยเมียใหญ่เพิ่นสิปล่อยเพิ่นเพิกเพิ่นเฉยเพิ่นบ่หัวซาเลยซำเมียสิเว้าเพิ่นกินเหล้าต้องมีโซดาเพิ่นมีวาสนาบ่เจ็บบ่ป่วยเมียของเพิ่นละก็หอมห่วยห่วยเพิ่นพบน้ำหอมตัวของเพิ่นนี่ไปหิจะล้อมหาสื่อกับเขาเพิ่นเว้าว่าแต่เมียเพิ่นดีตีสี่เพิ่นลุกหนึ่งข้าวเศร้า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 เอาเรื่องลูกเลี้ยงเมียละเพิ่นเลยฟ้อนเตี้ยเพราะว่าเพิ่นชอบมวนสมควรเพิ่นกลับไปบ้านเดือดดานเมียยักหน้าใสเพิ่นล่วงเหินเร็วไวแล้วบ่นี้จังไหนเมียบ่ย่านเพิ่นเตือนเอาไว้เพิ่นหลายใจนั้นเพิ่นพักตะเกินพี่น้องเราเอาไว้เถื่อสองเฮ้นี่ครับเป็นกอนล่ำนี่ครับให้พี่ให้น้องได้ฟังคำโบราณเพิ่นมาเอาไว้นี่ครับเนาะการทำบุญทำทานมหากฐินมาตะพอตะแม่สมัยโบราณโบราณตะพุทธการเพิ่นจีมีไม้กฐินมาเฮ็ดสะดึงตัวครับเฮ็ดผ้าจีวรนะครับเรียกว่าบุญกฐินเป็นไม้กฐินไม่มีในประเทศอินเดียเพิ่นแหละครับทั้งประเทศไทยเฮานี่บ่ใครมีดอกนี่ครับไม้กฐินตาเจ้าพระยาพิมิสารหลายนะครับนางสุชาดานี่ครับทำมหากฐินสมัยนั้นคำโบราณสมัยหลายปีดีดักมาแล้วถึงเฮาสูตรเลี้ยนเห็นสุคนนั่นล่ะนะครับทั้งว่าบุญมหากฐินนี่นะครับเฮาก็จักกันเอาแล้วไว้แล้วนะครับว่ามาจังไหนเป็นจังไหนนี่เฮาก็จักกันเอาหมดสุคนแล้วคุณพ่อคุณแม่ดื้อนะครับมีแต่อามาอนุโมทนาสาธุการจตุปัจจัยร่วมกันเพื่อจะไปสร้างวัดว่าอารามนะครับนี่ให้ห่วงเฮืองเหลืองเหลือมไปอนาคตข้างหน้านะครับเป็นบุญมหากฐินอุทิศนะครับให้แก่ผู้ไหว้ชนญาติผู้ไหว้ชนเลยครับนี่มานะครับมาแล้วพังพายพังพายมากคุณพ่อดื้อว่าอนุโมทนาขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญนะพ่อดื้อครับความเก็บยาได้ความไข่ยามีนี่ครับเก็บอาเก็บแข้งกายหายนะครับปวดแข้งปวดอาปวดเอวอันนี้ก็หายนะครับเนี่ยครับสู่อันสู่แนวเงื่อนคำคำแก่ก็ให้ลังไหลเข้ามาโศกไส้สิทธิโศกต่างๆลังโฮมด้วยคุณพ่อคุณแม่ที่มาอาตโมทนาท่านนะครับจะตัวพ่อหนังสือขอย่อสู้ให้ท่านคืออายุวันนะสุขะพละตามต้องการมีเงินเป็นร้อยล้านไหลเข้าลังโฮมด้วยแม่ด้วยนะครับปฏิภาณธนสารสมบัติสมบัติทั้งสี่ประการขอให้ท่านจงล่ำจงรวยนะครับทำบุญมหากฐินครั้งนี้ขอให้บุญนี่จงไปสนองแก่ท่านผู้มาทานมื้อนี้นะครับเด้ออ่ะขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อาวอาป้าหน้าเบาลูกเต่าเหล่าล้านนะครับบ้านคำให้สีทานหัวธงนี่ครับเพิ่นมาอนุโมทนาร่วมกันนะครับจากชาวในเมืองขอนแก่นนะครับมากันหลายหลากมากมีมาหมดมือหมดเว้นเลยครับมื้อนี้เนาะเพราะว่านี่เป็นลูกเป็นล้านเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันหยุดทำการทำงานของลูกของหลานก็เลยลูกหลานลังไหลกันเข้ามามากมายกายกองก็ซึ่งมอบให้ผู้เฒ่าผู้จาคือพ่อสุปัญญานี่ครับมาเฒ่ามาจาให้พี่ให้พ่อให้อ้ายให้เอื้อยให้ลูกให้หลานนี่ครับที่มาทำบุญทำทานแต่ว่าได้เป็นแม่ครัวก็ได้พ่อครัวก็ดีนี่ครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญเออนี่ครับเบื่อจังสั่นเนาะคุณพ่อสุเทพแม่ยวนใจพร้อมด้วยญาติๆของเพื่อนหลายผู้หลายคนนี่ครับหัวเป็นเจ้าภาพร่วมกันหลายหลากมากมีเหลือเกินนี่ครับ